ผมว่าก็เป็นสิทธิ์นะครับของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่จะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลเองเราก็ยังยืนยันนะครับว่าการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีเนี่ยทางพี่น้องประชาชนนะครับได้พิจารณากันมาแล้วผ่านการเลือกตั้งนะครับเรายังยืนยังเรายังสนับสนุนหลักการนี้นะครับแล้วใครก็ตามที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วได้รับการรับรองนะครับให้เป็นนายกรัฐมนตรีเราสามารถที่จะตรวจสอบนะครับคุณสมบัติหรือประเด็นอื่นๆความเหมาะสมอื่นๆได้นะครับตามกลไกปกติอยู่แล้วผมคิดว่าประเด็นร่วมกันนะครับที่เรายังยืนยันแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ถูกเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้นะครับก็คือเรื่องคุณสมบัติเรื่องนโยบายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าพี่น้องประชาชนได้พิจารณามาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรียกร้องนะครับทั้งท่านสว.ตั้งแต่ตอนที่พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลว่าในเมื่อพรรคที่ชนะการเลือกตั้งนะครับได้สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้เนี่ยสว.ควรจะโหวตให้ทีนี้ยังยืนยันอยู่ในหลักการตัวเองก็รอดูเหมือนกันนะครับว่าคุณทักษิณจะกลับมาจริงหรือเปล่านะครับแต่การกลับมาณช่วงเวลาไหนนะครับกลับมาหรือไม่กลับมาก็คงแม้ว่าเหตุผลที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรผมคิดว่ามันก็คงจะทำให้พี่น้องประชาชนนะครับหรือสังคมเนี่ยผมคิดไม่ได้ว่าอาจจะมีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือไม่แล้วก็มันก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบนะครับมีผลแม้จะเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้าคุณทักษิณกลับมานะครับก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียกว่าอะไรอำนาจในการตัดสินใจนะครับของพรรคเพื่อไทยก็เป็นไปได้